โซ่รถจักรยานยนต์ DAD ประเดิมจุดไฟนักประดิษฐ์ในการแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge 2020ส่งผลิตภัณฑ์ลงสนามแข่งมุ่งช่วยประดิษฐ์ยานยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงเป้าหมายน้ำมัน1ลิตรจะสามารถวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนเราพบว่ากิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตไทยกำลังก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องและหนึ่งในผู้สนับสนุนและผลักดันการก้าวเดินของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยที่เราคุ้นหูกันก็คือบริษัทไดโดสิทธิผลจำกัดผู้ผลิตโซ่รถจักรยานยนต์ DAD โดยผลิตภัณฑ์โซ่รถจักรยานยนต์ DAD มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ในตลาดรถจักรยานยนต์ตั้งแต่การใช้งานในชีวิตประจำวันไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถลงสนามแข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในประเทศก้าวไปถึงรายการระดับเอเชียนั่นหมายถึงสมรรถนะของโซ่รถจักรยานยนต์ DAD ที่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและในครั้งนี้ DAD ได้ส่งผลิตภัณฑ์ร่วมแสดงศักยภาพในการแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่23เพื่อพิสูจน์ว่านอกจากความเร็วและความแรงแล้วผลิตภัณฑ์ DAD ยังสามารถตอบสนองในมุมของการประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเราจะพูดถึงการแข่งขัน Honda Eco Mileage Challengeที่จัดการแข่งขันบนพื้นฐานแนวความคิดที่ว่าน้ำมัน1ลิตรจะสามารถวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนโดยมีเป้าหมายให้ทุกคนได้สนุกสนานไปกับการประดิษฐ์คิดค้นทดลองพร้อมกับคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโซ่ที่ปฏิวัติการขับขี่ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ DAD ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้มีน้ำหนักเบาทำให้ใช้พลังงานในการขับเคลื่อนน้อยส่งผลให้ได้เปรียบในการแข่งขันยานยนต์ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นจากการที่ DAD ได้ร่วมสนับสนุนกีฬามอเตอร์สปอร์ตทั้งในและนอกประเทศมาอย่างยาวนานรวมถึงการก้าวเข้าสู่การแข่งขันยานยนต์ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนั่นทำให้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์โซ่ DAD นั้นได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและสามารถบอกกับทุกคนที่ต้องการโซ่รถจักรยานยนต์คุณภาพได้ว่า DAD คือคำตอบ